สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านรายการ Facebook Live วันนี้ก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับในเวลาประมาณ 7:00 นถึง 8:00 นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็จะประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย 2:00 นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมากราบเรียนต่อเนื่องฮะเรื่องโควิดเพราะว่าโควิดคงจะต้องคุยกันอีกยาวอ่ะกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตระยะนี้ไปผมเองก็เป็นห่วงประเทศไทยเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยบรรยากาศของการฆ่าตัวตายอาจจะลดลงนะครับแต่ยังต้องกังวลฮะว่าประเทศไทยเนี่ยจะรอดพ้นโควิดไปได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าเพราะดูทีท่าแล้วนี่นะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีความสามารถในการทำอะไรสักอย่างเลยแจกเงินยังจนเป็นปัญหาเลยนะครับชักเข้าชักออกไม่อยู่กับร่องกับรอยตอนแรกก็บอกว่าจะจ่ายให้3ล้านคนนะครับจะจ่ายให้แรกสุดนี่ดูเหมือนจะ6เดือนนะฮะต่อมาก็เป็น3เดือนต่อมานายกพูดบอกว่า1เดือนต่อมาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายต่อมาขยับมาเป็น3เดือนต่อมาขยับมาเป็น6ล้านคนเป็น9ล้านคนคือมันเลอะเทอะไปหมดเนี่ยแปลว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสามารถในการวางแผนเนี่ยไม่มีแผนอยู่ในสมองเลยนะครับใครพูดอะไรมาลมเพลมพัดนี่ก็เข้าหูปุ๊บนี่ก็ตะคุบเอาไว้เลยพอถูกเสียงโจมตีจากประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็เปลี่ยนเสร็จแล้วมันนำมาสู่การขออนุญาตครับฆ่าตัวตายของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยเพราะเขาลำบากปัจจุบันนี่นะเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินนี่นะครับดังกระหึ่มทั่วประเทศเลยยังไม่ยอมยกเลิกฮะโดยพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐบาลนี่แหละไอ้พวกสวบางคนนี่แหละออกมาโจมตีกลับบอกว่าถ้าหากว่ายกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วเนี่ยคนจะป่วยเป็นจำนวนมหาศาลพวกคุณจะรับผิดชอบหรือเปล่าผมว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันคงไม่มีสติปัญญาข้อที่หนึ่งนะงี่เง่าอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันโง่นะครับข้อที่สองก็คือไม่ได้สัมผัสความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนไทยข้อที่3ก็คือดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามดูแคลนพี่น้องประชาชนตายทั้งประเทศไม่ทราบว่าไอ้คนที่พูดในพวกสวทั้งหลายนี่สวลากตั้งเนี่ยบางคนก็เป็นสวลากตั้งนี่ยาวนานนะสิบกว่าปีเนี่ยนะเปิดตาดูหรือเปล่าผมไม่อยากจะใช้ภาษาที่รุนแรงกว่านี้นะคุณเดินออกไปดูตลาดข้างนอกสิครับในวันนี้นะผมยืนยันนะว่าคนไทยเนี่ยกว่า 90% นะผมว่ากว่า 90% ผมไม่อยากจะใช้คำว่า 99.99 เขาสวมแมสฮะแล้วเขาล้างมือฮะแล้วเขาก็มีระยะห่างฮะเป็นปกติวิสัยไปแล้วฮะกลายเป็นอุปนิสัยหรือความเคยชินไปแล้วลำพังเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะก็คือใส่แมสล้างมืออยู่ห่างนะตรงนี้มันก็สร้างหลักประกันได้ผมว่าเกือบจะ 100% นะ 99% เนี่ยได้เลยนะครับว่าจะถ้าคนเป็นนะไม่แพร่เชื้อแล้วคนอื่นนี่ก็จะไม่รับเชื้อเข้ามาแค่นี้มันก็สร้างความมั่นใจได้แล้วเอาละมีคุณหมอบางคนเนี่ยอาจารย์แพทย์บางท่านเนี่ยของมหาลัยแพทย์บางแห่งเนี่ยออกมานะครับซึ่งท่านอาจจะต้องการที่จะให้สติก็ได้หรือกระตุกให้สังคมเนี่ยมีความรู้สึกระมัดระวังคืออย่าประมาทเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งดูดายอะไรประมาณนั้นท่านก็เลยบอกว่าระลอก2มาแน่นอนแล้วระลอก2นี่จำนวนคนติดเชื้อหรือจำนวนคนบาดคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจำนวนคนตายเนี่ยจะยกเท่าเป็นทวีคูณฟังดูแล้วไม่น่าตกใจนะคุณหมอคนเดียวกันเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า 300,000 คนจำนวนคนติดเชื้อเป็นอย่างต่ำแล้วก็จะต้องมีคนป่วยเนี่ยเป็นระดับหมื่นเนี่ยถ้า 5% ก็ไปคำนวณดูแล้วกันนะครับก็เป็นระดับเฉียดหมื่นเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแล้วจริงๆนะผมต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านตลอดเวลานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยภาวะการของโควิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ปิดประเทศพร้อมๆกับวันที่อู่ฮั่นเขาประกาศปิดเนี่ยแล้วเขาประกาศปิดมณฑลหูเป่ยแล้วประกาศปิดประเทศจีนทั้งประเทศเลยแล้วเขาประกาศปิดอย่างเคร่งครัดนะฮะห้ามออกจากบ้านเลยนะครับอนุญาตให้คนในครอบครัวออกจากบ้านได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ขังเรียกว่าขังอยู่ในบ้านเลยก็ได้เขามีแอบนะฮะแล้วอนุญาตให้ไปซื้อของใกล้บ้านคือซื้อของบรรเทาชีวิตนะฮะคือดำรงชีวิตเนี่ยให้ได้เท่านั้นเองทำไมคุณไม่ปิดประเทศตั้งแต่วันนั้นฮะคุณเปิดอ้าซ่าเลยแล้วคุณพยายามอธิบายบอกว่าประเทศจีนนี่เขามีมาตรการที่เคร่งครัดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง
ถึงจะมีคนมาจากจีนนี่ก็ไม่พาเชื้อเข้ามามันไม่ใช่อ่ะจากการที่คุณไม่ปิดประเทศวันนั้นนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้มีโควิดเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศไทยก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยแล้วข้อต่อมาก็คือว่าซุปเปอร์สเปรดเดอร์มันเกิดขึ้นจากสนามมวยลุมพินีนะมันเกิดขึ้นจากทหารนะมันเกิดขึ้นจากผู้จัดการฐานบกซึ่งท่านเป็นประธานอำนวยการของสนามมวยลุมพินีไม่ทราบว่าท่านดูแลยังไงนะไม่รู้ว่าจะเป็นการถี่ลอดตาช้างหางลอดตาเลนหรือว่าท่านไว้วางใจผู้แต่งบัญชามากเกินไปหรือไงก็ไม่รู้นะแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะฮะผู้จัดการฐานบกต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ประธานอำนวยการสนามมวยลุมพินีไม่ใช่ไปโยนความผิดให้กับผู้จัดการหรือผู้อำนวยการสนามมวยเท่านั้นเองและนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าประเทศไทยมันตกอยู่ในภาวะนี้จนคนไทยเนี่ยต้องกู้เงิน 1.9 ล้านล้านเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยกู้ 1.9 ล้านล้านเกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่โควิดเริ่มต้นที่ประเทศจีนนะครับจริงๆมันมีข่าวมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วนะครับและตลอดเดือนมกราเนี่ยข่าวมันก็อื้องไปทั่วโลกแล้วไต้หวันกับเวียดนามเขาชิงปิดประเทศก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมันถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ในจีนเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายประเทศของเขานะฮะแต่ว่าข่าวที่มันปรากฏต่อชาวโลกก็คือว่าในจีนเองเนี่ยมีหมอเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยที่มีอาการหนักหนาสาหัสแล้วก็แปลกไปจากเดิมเนี่ยนะฮะในวันนั้นเนี่ยอาจจะเนื่องจากไม่มีการค้นคว้าไม่เข้าใจไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ประเทศจีนเนี่ยเขายังให้น้ำหนักน้อยเกินไปจนที่สุดนี่กลายเป็นไวรัสพันธุ์ใหม่โควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยและระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยแล้วจนแต่ว่าจีนเขาก็หลังจากที่เขามั่นใจแล้วนะครับว่าใช่เนี่ยเขาประกาศปิดเลยคราวนี้ไทยกลัวที่จะตัดสัมพันธไมตรีที่จะมีต่อจีนเนี่ยมันจะเสียหายนะครับและกลัวนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะไม่เข้ามาแล้วคุณดูสิครับการที่คุณละหลวมหรือว่าเพิกเฉยหรือว่าตัดสินใจผิดในวันนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการระบาดในประเทศไทยจนเป็นที่มาของไอ้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยถ้าคุณปิดประเทศตั้งแต่วันนั้นนี่นะผมเชื่อว่าไม่ต้องมีล็อกดาวน์ฮะแล้วถ้าไม่มีล็อกดาวน์เนี่ยชีวิตเศรษฐกิจมันก็ยังคึกคักเหมือนเดิมฮะเพราะนั้นไอ้จักรกลทางเศรษฐกิจอย่างน้อย1ตัวนะก็คือการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังขับเคลื่อนได้เต็มที่ของมันน่ะนะส่วนอีกตัวนึงคือการลงทุนภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังพอไปได้นะครับก็คือเป็นการลงทุนของภายในของเรากันเองหรือไม่ก็จากงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีจับบน2ตัวนี้ที่มันจะไปได้นะครับประเทศมันจะได้ไม่เสียหายขนาดนี้ผู้คนที่ไม่ลำบากขนาดนี้พอคุณมันมีซุปเปอร์สเปรดเดอร์มันกระจายไปพบเกิดตัวเลขขึ้นมาแล้วก็มีอาจารย์หมอคณาจารย์แพทย์เข้าไปบอกนะครับรัฐบาลแล้วก็บอกตัวเลขที่น่ากลัวว่ามันจะต้องมีการติดเชื้อเป็นแสนๆคนแล้วจะต้องมีคนป่วยหนักๆเป็นหมื่นๆคนแล้วอาจจะมีคนตายเป็นพันๆคนอย่างนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลตกใจก็เลยสั่งปิดประเทศสั่งปิดล็อกดาวน์ไม่ใช่ปิดประเทศนะฮะปิดประเทศด้วยและล็อกดาวน์ด้วยเพราะฉะนั้นมันช้าไปแล้ววันที่ปิดประเทศนะฮะแล้วขนาดเดียวกันล็อกดาวน์ด้วยนะครับมันช้าไปแล้วเชื้อมันไปทั่วประเทศแล้วจากซูเปอร์สเปรดเดอร์และจากอู่ฮั่นนะฮะจากคนจีนเนี่ยเข้าไปในประเทศเนี่ยเพราะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะรัฐบาลต้องรับผิดชอบมาถึงวันนี้เนี่ยพอเราบอกว่าให้ยกเลิกพรก.พวกคุณก็ยังดื้อรั้นดันทุรังอยู่อีกคือที่คนเท่าที่ผมติดตามในเน็ตเนี่ยนะที่เขาเสนอให้ยกเลิกพรก.เนี่ยยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ชีวิตของราษฎรเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาเมษาก็ดูสิครับต้องไปแย่งชิงกันฮะวิ่งอย่างก็วิ่งกระโดดข้ามรั้วเลยวิ่งวิบากหรือวิ่งกระโดดข้ามรั้วไปแย่งชิงถุงอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็แหมผมเข้าใจมันทำลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนลงไปนะฮะแล้วไม่กี่วันมานี้เองเมื่อ2วันมานี้เองเนี่ยแล้วมีคนเข้าไปจองคิวตั้งแต่ตี3ก็คือละเมิดเคอร์ฟิวเนี่ยเพื่อรอรับแจกอาหารที่พัทยาครับที่พัทยาไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากในช่วงที่ไม่เกิดเรื่องโควิดในช่วงปกติเนี่ยแต่ในวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยนะเลิกพรก.ไปเลยครับเลิกฉุกเฉินไปเลยครับคือนี่คุณกลัวว่าจะไม่มีการจะเกิดการระบาดระลอก2ผมขออนุญาตนะครับเราคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์สิครับข้อที่1ก็คือยังปิดประเทศอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนอยู่นะครับ
ที่ป้องกันโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยและอย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับแล้วก็ปิดประเทศไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเพราะมันจะเป็นลูกทางเข้ามานี่ผมยังไม่เห็นด้วยนะฮะผมไม่เห็นด้วยแล้วผมขออนุญาตที่จะต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยก็คือคุณบอกว่าประเทศจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยถูกถอดออกจากประเทศที่อยู่ในข่ายของการมีสถานะโรคติดต่ออย่างรุนแรงคุณถอดออกมา4ประเทศนี่จุดมุ่งหมายซ่อนเล้นนี่นะครับก็คือคุณต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นเข้ามาจีนเองเนี่ยนะฮะถึงแม้เขาจะคลายล็อกหมดแล้วแล้วประเทศเนี่ยกลับมาเกือบจะ 100% แล้วนะถือว่า90หรือกว่า 90% แล้วชีวิตทางเศรษฐกิจของเขานะฮะเขายังกังวลที่อู่ฮั่นเลยเขาสั่งตรวจที่อู่ฮั่นนี่11ล้านคนในเวลา10วันและ4-5วันที่แล้วเนี่ยเขาตรวจครบแล้ว9ล้านแล้วพบคนติดเชื้อนะฮะ180คนแล้วพบคนที่เป็นโรคเนี่ยแค่1คนนะครับเราก็ต้องติดตามต่อนะฮะจีนนี่เขาทุ่มเลยเวลาเขาทำอะไรนี่เขาทุ่มเลยเสร็จแล้วก็เขากลับคืนมาอยู่ในสภาวะปกติได้เร็วแต่ที่ผมเรียนเนี่ยเรายังไว้วางใจไม่ได้ครับยังไว้วางใจไม่ได้ขนาดนักท่องเที่ยวจีนนี่นะครับถึงแม้จีนนี่เขาจะมีมาตรการอย่างเคร่งครัดอย่างนี้นะอย่างทุ่มเทอย่างนี้นะจะให้ผมนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าสมมติถ้ามีคนติดเชื้อสักหนึ่งคนนะหนึ่งคนก็พอนะหลุดเข้ามาแล้วแพร่เชื้อได้นี่นะสมมตินะโอ้โหมันไปกันใหญ่เลยเพราะว่า R0 เนี่ยคืออัตราการติดต่อ1ต่อ2หรือต่อ3เนี่ยมันเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์นี่จริงๆอิเล็กนิวตรอนลูกเดียวนะยิงเข้าไปนี่กระแทกแล้วมันเกิดนิวตรอนต่อมาอีก8ลูก1ต่อ8ไอ้นี่1ต่อ2หรือ1ต่อ3นี่ผมว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวกระจายทั่วทั้งประเทศแล้วแป๊บเดียวตัวเลขมันจะขึ้นมาเป็นหลายพันหลายหมื่นเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งฮะถ้ายังไม่มีวัคซีนคราวนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเร็วที่สุดนี่นะสมมตินะนี่ข้อแรกไปแล้วนะคือผมไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวนี่ต่างชาติเข้ามาจนกว่าจะมีวัคซีนที่ปลอดภัยและที่ได้ผลนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมขออนุญาตที่จะนำเสนอเพื่อปรึกษาหารือกับท่านชมทางบ้านของผมเนี่ยผมยังไม่ได้ฟันธงว่าควรจะทำนะฮะแต่ผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยรัฐบาลต้องทุ่มเงินเนี่ยไอ้ 1.9 ล้านล้านคุณเนี่ยทุ่มเงินก้อนนึงอาจจะเป็นแสนล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ 4.5 หมื่นล้านเนี่ยนะฮะให้กระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่พอฮะไม่พอผมไม่เห็นคุณเนี่ยเอาใจใส่กับมาตรการทางด้านวิทยาศาสตร์ในการรับมือกับโควิดเลยที่ผมพูดถึงว่ามาตรการทางวิทยาศาสตร์ในการรับมือกับโควิดเนี่ยมันประกอบด้วยการตรวจเชื้อฮะแล้วประกอบด้วยการผลิตยาในวันนี้มีคนเขาบอกว่ายายังไม่มีข้อยุติใช่ครับแต่พอฟังได้ว่ามียาบางตัวใช้ได้ฟาวิพิลาเวียนะครับแล้วก็เนี่ยคือตัวหลักเลยส่วนยาตัวอื่นยังมีการถกเถียงกันมากมายผมก็คงไม่อยากพูดนะเอาตัวที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบันนี้นะแต่ยังไม่ 100% นะคือฟาวิพิลาเวียคุณก็เร่งผลิตเยอะๆสิครับผมไม่เห็นรัฐบาลคนไหนนี่ออกมาพูดเลยบอกว่าประเทศไทยนี่จะเร่งผลิตเนี่ยฟาวิพิลาเวียออกมา70ล้านเม็ดนะครับคือคนนึงเนี่ยใช้ประมาณ40เม็ดนะฮะเอา80ล้านเม็ดก็แล้วกันคือสามารถที่รับรองคนไข้ได้2ล้านคนคนไข้ที่ไม่หนักนะคือฟาวิพิลาเวียเท่าที่ผมทราบจากเพื่อนๆที่เป็นแพทย์เนี่ยนะฮะแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าทันทีที่เจอมีเชื้อโควิดและทันทีที่เริ่มมีอาการทางปอดและทันทีที่เอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นอะไรแปลกๆแล้วจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นโควิดเข้ามาปุ๊บนี่ต้องทำซีทีเลยนะไม่ใช่เฉพาะเอ็กซเรย์ปอดเฉยๆแต่บางคนเนี่ยแพทย์บางคนนี่เขาเก่งเอ็กซเรย์ด้วยปอดเฉยๆนะฮะคือคุณภาพของเอ็กซเรย์เนี่ยขนาดไหนก็ตามเนี่ยแพทย์ที่เก่งๆเขามองออกว่าปอดเนี่ยผิดปกติแล้วทันทีที่พบการผิดปกติในปอดแม่เล็กน้อยนี่คุณเริ่มต้นใช้ฟาวิพิลาเวียทันทีปุ๊บเนี่ยมันจะตัดไม่ให้คนไข้ทุดหนักลงฮะมันจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะที่กลางๆไม่ทุดหนักเบาๆกลางๆจากกลางๆนี่ก็กลายเป็นเบาแล้วกลายเป็นหายไม่ทุดหนักลงเพราะนั้นผมไม่เห็นรัฐบาลมาบอกว่าจะเร่งผลิตฟาวิพิลาเวียแล้วผมไม่เห็นรัฐบาลบอกว่าจะเร่งผลิตชุดตรวจด้วยน้ำลายที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ย RT-Lam เนี่ย
พราะนั้นผมเรียกร้องรัฐบาลนะฮะไอ้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยผมไม่มีโอกาสไปพูดในสภาหรอกครับแต่ผมอยากจะพูดผ่าน Facebook ไลฟ์ผมนี่ไปยังท่านผู้ชมนี่ผมอยากจะเรียกร้องให้คุณกันเงินมาก้อนนึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะประมาณแสนล้านก็ได้เร่งผลิตนะฮะเร่งผลิตชุดตรวจสเลดหรือน้ำลายเนี่ย RT Lab เนี่ยเร่งขึ้นมาเลย100ล้านชุดนะคำว่า100ล้านนี่เพราะว่าผมต้องการที่ให้คนไทยนี่ได้มีโอกาสตรวจทุกคนน่ะถ้าหากว่าตรวจทุกคนแล้วเนี่ยเราก็พบทันทีว่าใครเนี่ยมีเชื้อแล้วเราจะได้สังเกตการคนนั้นได้บางคนเขาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าไม่ครับชีวิตคนฮะชีวิตคนน่ะถ้าหากสมมุติถ้าคุณผลิตเป็นแมสสเกลนี่นะต้นทุนต่อ1เคสเนี่ยมันจะลดลงอ่ะผมเดานะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการในการผลิตด้วยผมเดาว่ามันจะลงไปที่ประมาณ100หรือ200บาทเพราะนั้นคุณจะให้ไม่ได้เหรอให้คนไทยเนี่ยคนละ100หรือ200บาทไม่ได้เหรอเอาสมมุติ60ล้านคนนะเอาสมมุติ200บาทนะพันก็ 12,000 ล้านบาทเนี่ย 12,000 ล้านบาทแล้วขนาดเดียวกันก็ผลิตฟาวิพิลาเวียผมก็ไม่รู้นะต้นทุนเท่าไหร่นะนะต้นทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้เอาสมมุติแพงสุดนะถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยจากยาที่แพงๆสมมุติ40บาทสมมุติ40บาทต่อเม็ดนะถ้าคุณผลิตเป็น mass production แล้วขอสิทธิ์เข้ามาเลยเนี่ยแล้วผลิตเองเนี่ยผมว่าต้นทุนจะต่ำลงไปอีกนะอย่างที่ผมบอกคือเอา8เดี๋ยวนะฮะ80ล้านเม็ดอ่ะ80ล้านเม็ดเผื่อคนไข้แค่ล้านคนก็พอนะ80ล้านเม็ดเนี่ยสมมุติเม็ดนึง20บาทมันก็เท่าไหร่ฮะ 1,600 ล้านบาทรวมมันแค่ระดับ10,000 ล้านจิ๊บจ้อยมากเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคุณทำชุดตรวจด้วยน้ำลายตรวจคนไทยให้ครบนะฮะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยคุณฝันเฟื่องไปหรือเปล่าผมว่าชีวิตคนสำคัญที่สุดสำหรับผมนะและการใช้งบประมาณคุณ 1.9 ล้านล้านผมฟังจากการอภิปรายมา3วันแล้วนะครับก็คือพุธพฤหัสศุกร์ใน3วันแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอรัฐมนตรีท่านใดมาบอกเลยนะครับว่าไอ้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะฮะจัดการมาส่วนหนึ่งเนี่ยก้อนนึงเนี่ยมาผลิตยาฟาวิพิลาเวียให้พอเพียงในการใช้เพื่อจะได้ไม่ประมาทฮะไม่ประมาทข้อที่2ก็คือผลิตชุดตรวจด้วยน้ำลายซึ่งมันราคาถูกทำได้ง่ายไม่อันตรายนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วประมาณ1ชั่วโมงและสมมุติถ้าคุณอยากจะเปิดประเทศจริงๆนะผมยังไม่เห็นด้วยการเปิดประเทศนะเอาสมมุตินะเพราะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมมานั่งอ่านในเน็ตเนี่ยก็พบข่าวซึ่งผมฟังดูแล้วอาจจะดีอาจจะไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีนะไอ้คนที่มองเห็นประเทศแย่แล้วนะครับ GDP มันตกต่ำไปที่ลบ18แล้วก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็ได้มองด้านบวกนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะฮะจากกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมี4ล้อล้อหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวล้อหนึ่งการส่งออกล้อหนึ่งคือการลงทุนภายในประเทศนะครับล้อหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศขณะนี้ผมหวัง2ล้อหลังนะฮะก็คือการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การลงทุนภายในประเทศก็คืองบประมาณของรัฐบาลเนี่ยจริงๆงบแต่ละปีนี่มัน3ขณะนี้มันมาถึง3ล้านล้านแล้วนะครับมาถึง3ล้านล้านถ้าหากว่าตกเข้ากระเป๋าคนจนได้จริงๆนะ3ล้านล้านนี่โดยไม่รั่วไหลนะไปหาบรรดาพวกคอร์รัปชันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งล้านหรืออะไรหน่วยงานราชการหรือนักการเมืองหรือข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ถ้าตกเข้าไปในกระเป๋าของราษฎรเนี่ย3ล้านล้านหมุน6รอบ638มันต้องใกล้ๆกับ GDP เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะหวังจากกลอีก2ตัวนะฮะไอ้ส่งออกนี่เห็นจะลำบากถ้าคุณอยากจะหวังจากกลจากการท่องเที่ยวนี่นะครับมันมีข่าวดีฮะก็คือจีนเนี่ยเขาไปสำรวจแล้วในประเทศจีนเขาสำรวจเพราะเขาบอกว่า post covid เนี่ยคนจีนเขาต้องการทำอะไรบ้างปรากฏว่ามีจำนวนมากต้องการมาท่องเที่ยวนะฮะแล้วเขาตั้งใจที่จะท่องเที่ยวแบบครอบครัวเขาคล้ายๆชดเชยกับสิ่งที่เสียไปในช่วงตรุษจีนแล้วก็ในช่วงอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินมากๆแล้วก็ไปโรงแรมหรูๆแล้วไปด้วยตัวเองนะแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องแล้วเขาบอกว่าประเทศในอันดับแรกนี่ก็คือไทยฮะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์แล้วเขาคาดเลยนะครับว่าถ้าเปิดนี่นะถ้าเมืองไทยเปิดนี่นะจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาอย่างน้อยนะเดือนละล้านคนอย่างน้อยนะเดือนละล้านคนนะแล้วก็กิจการของโรงแรมหรูกิจการของการบินอะไรต่างมันจะฟื้นมามีชีวิตชีวาสมมุติว่าถ้าคุณหวังเงินก้อนนี้จริงๆนะผมยังยืนยันให้คุณผลิตไอ้ชุดตรวจ
ด้วยน้ำลายด้วยเสลดเนี่ยโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าคุณหวังรับมือท่องเที่ยวด้วยนะครับไอ้100ล้านชุดเนี่ยผมว่าน้อยไปละ100ล้านชุดเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในสต็อกเก็บไว้ในโกดังใช้กับคนไทยตรวจให้หมดแล้วก็พยายามที่จะพิกอัพคือค้นพบนะคนที่มีเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็ดำเนินการตามมาตรฐานทางการแพทย์ก็คือกักตัว14วันแล้วก็คอยสังเกตอาการถ้าหากว่าเขาหายดีแล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เท่ากับเป็นหลักประกันและถ้าเขามีเชื้อเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเขาจะสร้างภูมิต้านทานอันนี้ก็จะเป็นที่มาของ herd immunity ก็คือภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งถ้าว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่ครบเกินกว่า 60% ของคนไทยทั้งประเทศนี่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เดินไปตามช่องทางนี้แต่ถ้ามีนะฮะมันก็โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยคุ้มครองประเทศไทยโดยอัตโนมัติแต่ผมฝากความหวังไว้ที่วัคซีนมากกว่าเพราะนั้นตรวจคนไทยให้หมดเลยครับและจำนวนเงินเนี่ยผมว่าไม่มากครับเพราะที่ผมทราบจากอย่างที่ผมเรียนในสถาบันต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตรวจดังนั้นจึงไม่รู้แต่ผมเดาผมพอจะรู้นะครับว่าการผลิตของทุกอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นแมสสเกลเนี่ยราคามันจะถูกเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเปิดรับการท่องเที่ยวซึ่งผมยังไม่เห็นด้วยนะเพราะผมไม่ต้องการให้โควิดกลับมาถ้าคุณจะเปิดจริงๆแล้วผมขวางคุณไม่ได้จริงๆคุณตรวจทุกคนที่มาสมมติจากจีนนะจากจีนหรือจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้ขนาดนี้นี่เขาไปดำเนินมาตรฐานที่เคร่งครัดเนี่ยหลายเมืองนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีผับแห่งหนึ่งอีเทวอนหรืออะไรเงี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับแพร่ออกไปเนี่ย200กว่าคนแล้วก็มีตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะ20กว่าคนเขาก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่นะฮะคือดำเนินการตรวจอย่างเข้มงวดกันใหญ่เลยเพราะนั้นนี่คุณเนี่ยมีชุดตรวจน้ำลายเนี่ยแล้วก็เพราะว่ามันชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วทำได้ง่ายขอให้ขาดเสลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตรวจถ้าคุณจะทำจริงนะแต่ผมยังไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าควรจะต้องให้มีวัคซีนก่อนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันให้เกิดระลอก2ได้ครับก็คือดำเนินการ5มาตรการที่ผมเรียนเนี่ยกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือสวมแมสไม่แตะหน้าอย่างเคร่งครัดที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยยกเว้นให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่กลับเข้ามาตอนนี้อยู่เป็นหมื่นคนนะฮะรับบรรดาเพื่อนๆของเราเนี่ยเพื่อนคนไทยด้วยกันกลับเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าจะมีคนที่ติดเชื้อจากประเทศตัวเองไปอาศัยอยู่เนี่ยกลับเข้ามาในเมืองไทยนี่ยังจำนวนมากอยู่พอสมควรเพราะในวันนี้เนี่ยจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยมาจากคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่1ก็คือว่าปิดประเทศ2ก็คือว่าเคร่งครัด5อย่าง6อย่างนะครับ3ก็คือว่าเร่งผลิตชุดตรวจด้วยเสมหะ RT-Lam นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะผมเชื่อว่าระลอก2มันไม่เกิดครับผมเชื่อของผมนะไม่เกิดนะเพราะนั้นการป้องกันไม่ให้ระลอก2เกิดเนี่ยจะดีกว่าและสำหรับผมนะผลิตไอ้ RT-Lam เนี่ยขึ้นมา100ล้านชุดเลยฮะแล้วเร่งตรวจคนไทย70ล้านคนให้ครบหมดซึ่งสามารถทำได้ผมต้องกราบขอบคุณอสมอทั่วทั้งประเทศนะแล้วก็บรรดาคณะบุคคลบุคลากรทางการแพทย์ทั่วทั้งประเทศที่ท่านทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้นผมให้คะแนนกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วทั้งประเทศอสมและผมให้คะแนนกับพี่น้องประชาชนไทยของผม70ล้านคนผมไม่ให้คะแนนรัฐบาลประยุทธ์ฮะผมไม่ให้คะแนนรัฐบาลเลยเพราะนั้นที่มีอดีตสวและปัจจุบันเขาเป็นสสพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนจะชื่อไพบูลย์นิติตะวันอะไรเนี่ยไปให้คะแนนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่หนึ่งระดับโลกโถเอ้ยคุณ เปิดตาดูหน่อย ไม่อยากจะใช้ภาษาที่หยาบคายกว่านี้นะคุณไปดูสิครับมันเกิดขึ้นจากคณาจารย์ทางการแพทย์ไปกดดันรัฐบาลประยุทธ์เขาเลยยอมรับแต่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ไม่ปิดประเทศตอนแรกรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่กำกับให้ดีๆจนเกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ที่สนามมวยลุมพินีและตัวเนี้ยเป็นเหตุให้วุ่นวายทั้งประเทศจนนำไปสู่การล็อกดาวน์จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเท่าๆกับคนที่ตายจากโควิดและตอนนี้เนี่ยอาจจะชะงักชั่วคราวทั้งนี้เนื่องจากว่ามีเงินเยียวยาแต่เงินเยียวยาไม่ถึง30ล้านนะที่นายกว่านะแล้วมีสสพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งเนี่ยเขาพูดบอกว่าจำนวนเนี่ยตั้ง40ล้านเลยนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สำหรับผมที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับง่ายเลยฮะเมื่อวานนายกมาพูดอีกแล้วว่ามันจะไปจ่ายให้ครบได้ไงแล้วมันจะไปซ้ำซ้อนกันเนี่ยนะบางคนเป็นทั้งเกษตรกรและมีอาชีพอิสระอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไม่เอาใจใส่ราษฎรเลย
หมือนกับสมัยหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาคุณหมองวนเนี่ยเขาเอารักษาฟรีทุกโรคตอนแรกเนี่ยคุณหมองวนเขาเสนอรักษาฟรีทุกโรคทักษิณมาเติมมาเป็น30บาทก็เหมือนกันละเอาเป็น30บาทก็แล้วกันเขาไปเสนอรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์คุณจวนนะฮะท่านบอกว่าคุณหมอครับทำไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียวินัยการเงินการคลังท่านชมครับผมฟังแล้วผมเสียใจนะฮะผมคิดว่าชีวิตคนนี่สำคัญที่สุดนะชีวิตคนสำคัญที่สุดนี่ก็เหมือนกันนะชีวิตคนเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตชุดตรวจด้วยน้ำลายแล้วก็ตรวจให้คนไทยทั้งประเทศถ้ากุนกลัวและลอกสองจริงๆนะตรวจให้หมดเลยแล้วก็ชุดตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยไออาร์ทีแลมเนี่ยเชื่อมั่นได้ถึง80กว่า 90% ทีเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยกับการเปิดต่างชาติเข้ามานะแต่ถ้าคุณจะเปิดต่างชาติเข้ามานี่ต้องตรวจทุกคนด้วยชุดตรวจ RT แลมนะฮะท่านชมครับเวลาในวันนี้ผมหมดเพียงเท่านี้ครับต้องขอประธานอภัยที่ใช้เวลามากสักนิดนึงก็ขออนุญาตกราบลาท่านชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ